ัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมวันนี้ผมเอ็นดูคุ้มกับเกม Overwatch กันคือไอ้ท่านสังเกตว่าทำไมผมไลฟ์เช้าทำไมผมอัดคลิปเช้าขนาดนี้นะครับผมคือผมเป็นคนไม่ค่อยตื่นเช้าขนาดนี้เวลาช่วงวันหยุดด้วยเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยผมพยายามจะเข้าเซิร์ฟ PDR ครับผมเพราะมันมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเป็นการอัปเดตที่เปลี่ยนแปลงผมว่ามันเปลี่ยนแปลงหน้าบริษัทของเมอร์ซี่ไปเลยมันเลยแบบคือเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยชอบอัปเดตนี้เท่าไหร่คือมันปรับสกิลใหม่นะครับผมได้ดูปรับใหม่ประมาณ2ตัวปรับใหม่จริงปรับ4ตัวนะผมแต่2ตัวเรารู้เหลือผมเลยอดใจไม่ได้ที่จะมารีวิวนะซึ่งมีเมอร์ซี่มีดีว่าว่าจังแรดแล้วก็โลนฮอกนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูออกเซเดี๋ยวผมทำลองนี่ต้องมานี่ติดเลทดิทดสอบเป้ายิงสักครู่นะครับผมพมะมันปรับใหม่4ตัวนะครับผมเอาตัวที่เรารู้อยู่แล้วดีกว่าที่เรารู้อยู่แล้วก็คือจังแรดนะครับผมที่ผมลองเล่นเซิร์ฟ PDR แบบโหมดที่แล้วที่ผมไลฟ์อ่ะที่มันเล่นในโหมดเดสแมทนะครับผมจังแรดสามารถวางซูโคได้2ลูกจริงๆบางทีผมก็คล่องใจเหมือนกันว่ามันจะกดซีโฟลูกไหนก่อนนะแล้วกระสุนก็ปกตินะครับผมและไอ้สติลแท็บก็ปกติที่น่าแปลกใจไม่ใช่ตรงนั้นนี่ใช่ผมรีโวมันไม่ใช่วางได้2ลูกคือมันวางได้แค่ลูกเดียวแต่มันเก็บสล็อตได้2อันนะครับผมอันนี้เป็นเก็บความรู้นิดเล็กน้อยเพราะตอนผมเล่นกันและตอนนั้นผมไม่ทราบจุดนี้เลยหรือว่าระวังจุดนี้นึงแต่เมื่อลองจุดนี้ปุ๊บอีกจุดนี้จะหายไปนะครับผมซึ่งมันก็บาลานซ์ดีเพราะการคลิกขวาที่คือการกด C4 นะผมไม่เราไม่สามารถกด C4 ได้หลายอันพร้อมกันแต่ไม่ต้องแปลกใจนะผมเพราะเราสามารถใช้ไอ้ C4 จัมป์อย่างนี้ได้อยู่เหมือนเดิมหรืออาจจะ3ครั้งเลยผมลองทำให้ดูแล้วก็เห็นตรงนั้นไหมงั้นเดี๋ยวผมค่อยคุยนะผมว่ามันคืออะไรนี่โดดหนีวางอย่างนี้หนึ่งสามก็ประมาณนั้นนะครับผมสำหรับจังไรหากใครชนะพลิกแพงเลย C4 นำเลยได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับผมต่อไปมาที่โลนท็อกของเราโลนท็อกอันนี้ผมยังไม่ค่อยชินนะแต่ก็ถือว่ามันจะเวิร์กนะครับผมบางทีผมรู้สึกว่าการคลิกขวาเนี่ยมันไกลขึ้นนิดนึงหรือเปล่าหรืออันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ที่แน่คือสามารถเดินไปฮิวไปได้นะครับผมซึ่งก็เป็นผลดีเพราะโลนฮอกไม่ควรจะยืนเฉยๆได้ฮิวนะใช่ไหมพูดในแง่ของความเป็นจริงแล้วการที่เราเดินดมชาวแล้วขยับไม่ได้นี่ค่อนข้างจะแปลกจะคล้ายกับแบชชันช่วงหนึ่งนะครับผมที่แบชชันซ่อมตัวแล้วไม่สามารถขยับได้ช่วงต้นๆ นะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรับใหม่แล้วโลนฮอกก็สามารถเดินไปฮิวไปได้เป็นการดมกาวที่เปิดวิกฤตในการดูดกาวครั้งใหม่นะครับต่อไปมาตัวที่ปรับใหม่คือดีว่าผมจะไล่จับปรับที่ผมรู้สึกอึ้งสุดนะอึ้งสุดกับไปน้อยสุดสักดีว่านี้ที่ผมไปดูมานะผมเขาปรับให้การคลิกขวาของดีว่าลดเร็วมากลดเร็วจนแบบมันลดเร็วมากคือก็ต้องเข้าใจว่าครับผมว่าคิวคลิกขวาของดีว่ามันจะค่อนข้างจะ OP นะมันสามารถการบล็อกได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งอันตินะครับผมอันติฟาร่าอันติของเหมยอันติเทเซอร์ถ้าเกิดคุณกันแน่นพอแต่ฟาร่านี่กันแน่นอนนะครับผมทำให้ดีว่านี่ดาเมจก็มีค่อนข้างจะน้อยนะครับผมดาเมจนี่ถ้าเกิดจำได้นะคลิปที่ชมลองดาเมจดีว่ามีดาเมจยิงมาออกมา11ลูกนัดละ2เท่ากับยิงได้นัดละ22หวังผลก็ใช้ความรวดเป็นประโยชน์นะครับผมแต่ทำให้ดีว่าเป็นตัวแทงที่ไม่ค่อยจะมีประโยชน์นอกจากจะมีบาเรียมาจากมีโคตรมหาโล่นรกนี่ซึ่งตอนนี้มันก็ปรับใหม่อ่ะให้โล่มันทำอะไรกันไม่ได้เลยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมมันต้องมีสิ่งทดแทนอยู่แล้วนั่นคือการกด E นะครับผมสกิลใหม่ของที่ว่าคือการยิงมิสไซล์เวิร์กผมไม่แน่ใจว่ามันติดตามด้วยแต่ถ้าติดตามนี่มันโกงมากนะอ้อยก็ยิงไปกี่ลูกไม่บอกมันเอามานับกันมา
จะลองสะบัดเมาส์ไปเรื่อยๆนะครับผมตรงไหนดีตรงที่พื้นโล่งๆตรงนี้แล้วกันดูนะรอยไหม้มี1 2เอ้ยผมไม่เห็นรู้สึกรอยไหม้มันหายผมลองใหม่อีกรอบนะครับผม1 2 3มันผมนับผมว่าจะยิงน่าจะ8แต่กับลอกได้มั้งคิดว่านะครับผมซึ่งดาเมจนี่เราต้องมาทดลองกันดาเมจเมื่อกี้ผมยิงใส่ไอ้หุ่นได้ทีนึงหุ่นยนต์มีเลือด200ตอนนี้เลือดมันหายไปเห็นนะแล้วมันหายไปประมาณนะเลือด200มันมีเลือดมีขีดดำอยู่ข้างบนประมาณ8นะถ้า8ส่วนด้วย200นะครับผมเอา200ไม่ดีต้อง2ส่วนด้วย8เท่ากับเลือดมันอยู่ที่นั้น25เท่ากับมิสไซล์ยิงซัดไปลูกหนึ่งนี่เท่ากับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งได้ลองเต็มๆเล่นโอเคประมาณ200ถ้วนคิดว่านะก็เป็นสกิลที่ดีว่าน่าจะพอมีประโยชน์นะผมน่าจะมีประโยชน์กับการแบบสู้กับพวกไลฮาร์ดหรือพวกนี้หรืออาจจะสู้กับลิปเปอร์ได้นะส่วนจุดๆนึงแต่เนื้อก็ยังเหมือนเดิมที่หลักที่ผมเนี่ยผมวันนี้หลักที่สุดคือจุดนี้ครับผมตัวต่อไปที่ผมจะรีวิวขอโทษด้วยที่ลิ้นพันธุ์เนี่ยผมยังค่อนข้างจะเมาที่ตาอยู่มันค่อนข้างจะช้ามากสำหรับผมเลยผมพยายามเข้าเซอร์พีดีอาร์ตั้งแต่เมื่อครั้งคืนเลยนะเนี่ยนี่ตัวหลักคือเมอร์ซี่ครับผมเมอร์ซี่ผมมันแบบอะไรวะเปิดหน้าบริษัทของคำว่าเมอร์ซี่ใหม่เลยปืนพกเธอเหมือนเดิมแพทยาเธอเหมือนเดิมฮิวไอคิงไซคิ้วขวาเหมือนเดิมแต่ที่แปลกคือจุดนี้ครับผมเธอเปลี่ยนสกิลเธอมีสกิล E คือเมอร์ซี่ไม่มีสกิล E นะเมอร์ซี่มีแค่พุ่งไปแล้วหิวโง่ๆขอโทษที่ผมคนเล่นเมนเมอร์ซี่นะคือพุ่งไปแล้วก็แค่หิวอ่ะเหมือนกับหมอไอ้ฟอเรสที่แบบสายถือคือปืนหิวคือแค่ดึงมาหิวแล้วโดนทำอะไรไม่ได้เลยแต่มันปรับใหม่นะครับผมมีสกิล E คือสกิลชุกแล้วสกิล Q ของเมอร์ซี่จะเป็นอะไรอ่ะเนี่ยที่ผมรู้สึกแบบอะไรมันคือมันอะไรเนี่ยคือผมอยู่กับเมอร์ซี่มันมาปีเหนือกันที่เธอวิ่งไปกลางวงและชุบให้ทั้งทีมได้นะแต่อยู่ดีๆเขาวิสาเขาอยากปรับใหม่เฉยเลยผมว่าอาจจะทดลองงานเฉยๆเพราะนี่คือเซิร์ฟพีดีอาร์นะครับผมสกิลอีของเธอคืออะไรมาลองกันตายสักทีนี่การชุบชุบแล้วคูดาว30วิแล้วชุบอีกรอบก็ต้องรออีก30วินะครับผมอาจจะชุบได้แค่ทีละตัวด้วยซ้ำซึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นมุกแบบสมัยก่อนที่แบบอีฝั่งเขาทีมอีฝั่งเขาฆ่าเราไป5คนนะครับผมแล้วเราจะพุ่งไปกลางวงแล้วชุบได้ไหมอันนี้ผมว่ามันไม่ได้แล้วอ่ะก็ต้องขอโทษสำหรับคนเล่นเมนเมอร์ซี่นะครับผมมันไม่เหมาะสำหรับการเอาเปลี่ยนอัลติเมทเมอร์ซี่มาเราเรียกว่าเมอร์ซี่เวอร์ชัน 2.0 แล้วกันเดี๋ยวนะต้องให้สองคนนี้มันบาลานซ์กันก่อนเราคนจะได้เห็นว่ามันสามารถชุบได้2คนพร้อมกันเลยว่าโอเคมายิงมาให้ตายแล้วนี่วันนี้มันตาย2แหละชุบได้ทีละคนอีกตัวนึงก็จะชุบไม่ได้นะแต่ข้อดีคือจะไม่มีพวกคนมาคอมเมนต์หรือบ่นหรือด่าระหว่างคนเล่นเมอร์ซี่ในแรงค์นะผมว่าแบบทำไมเมอร์ซี่ไม่ชุบอ่ะเพราะตอนนี้มันชุบได้เทียคนแล้วโดยไม่คูดาวนิดเดียวนะครับผมนี่ก็ไม่นิดแล้วหาสุดท้ายต่อไปมาพูดถึงอันตีใหม่กันอันตีใหม่ของเมอร์ซี่คือชื่อวาคิลลี่เมื่อกดแล้วตัวเองจะชุบคูดาวในแค่10วิมีระยะเวลาในการเป็นวาคิลลี่อยู่20วิแต่เราสามารถเดินได้แบบโอ้ได้มุมมองของเรียกว่าไงนะถ้าเกิดมุมโอ้ยปีกร่วงโอเคมุมมองวาคิลลี่เป็นมุมมองคล้ายๆสุดกดสุดโนคลิปนะครับผมสำหรับคนที่เคยเล่นสมัยก่อนน่าจะพอเข้าใจ This is not your time นี่ยังไม่ใช่เวลาตายของนายโอเคก็เมอร์ซี่ 2.0 ผมรู้สึกว่ามันจากปกติเมอร์ซี่เป็นคนเทียบเป็นตัวชุบที่ไว้แค่อันติสงสัยวิสัยเขาจะเบื่อตรงแค่อันตินะครับผมเพราะเมอร์ซี่มันเรียกว่าโกงเกินไปว่าแต่ถ้าเกิดมันดูแลดีๆอ่ะมันก็เอาตัวรอดได้ถ้าปรับใหม่นี่แบบผม
รู้สึกก็ยังรู้สึกแปลกอยู่ซับเมอร์ซี่นะผมลองชูปีกแล้วออกมากันลองกดอัลติเมทอีกรอบนะครับผมฮะเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจับอะไรได้งั้นถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เมอร์ซี่สามารถชุบได้อย่างน้อยสุดคือ3ตัวต่อ1ครั้งเลยดิยิงเร็วขึ้นด้วยรู้สึกมันยิงเร็วขึ้นนิดนึงนะปกติเมอร์ซี่จะยิงช้ากว่าดีว่าแต่ผมรู้สึกสปีดตอนนี้มันปรับใหม่อ่ะก็ 2.0 นะครับผมก็ไม่แย่ครับการยิงแต่มันคงเหมาะกับพวกเมอร์ซี่สายบูมากกว่านะสำหรับคนที่เล่นเมอร์ซี่อาจต้องไม่หักปืนพกมาก่อนนะครับผมสำหรับการเล่นโหมดนี้ไม่สำหรับการเล่นแพทหน้าซึ่งอันนี้เป็นเซิร์ฟ PTR นะผมอาจจะเข้าเซิร์ฟจริงหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะต้องรอดูทีมงานเขาตัดสินใจกันก่อนผมขอเก็บอัลติเมทก่อนแล้วค่อยลองทำบินอีกรอบแล้วกันวอชิลลี่เขาสุดท้ายอะแล้วก็การกดสกิลชุบนี้ผมว่ามันไม่บวกแต้มอัลติเมทไม่บวกการกดชุบมันไม่บวกแต้มอัลติเมทงั้นคือท่านเดี๋ยวนะแต่มันเป็นการทำช่วยทีมนะผมเหมือนกับการฮิวอะไม่ช่วยนี่ก็แปลกนะโอเครอให้หุ่นหน้าโง่นี่ตายก่อนผมพร้อมนะพร้อมนะกดชุบแล้วกดคิวแล้วก็ได้คูลดาวน์ชุบเต็มอีกครั้งนึงแล้วก็กดชุบอีกทีนึงตอนนี้เราก็วิ่งไปนะผมสามารถชุบได้2คนพร้อมกันไปในทีเดียวเลยซึ่งอันนี้อาจจะช่วยได้ไม่ทีมได้อย่างหนึ่งหรือชุบได้มากสุดคือ3ครั้งต่อ1เกมเอาไว้ว่าผมจะเรียกว่า1อัลติเมทละกันชุบได้มากสุดคือแค่3ครั้งต่อ1อัลติเมทก็ไม่แย่นะโอเคครับผมไปเจอใหม่ครั้งหน้านะครับผมอาจจะเข้าเซิร์ฟกิ้งเร็วนี้ก็มีการรีวิวแมปใหม่นะครับผมจังเกิลทาวน์ไม่พลาดแน่ไปเจอกันใหม่แล้วก็เซิร์ฟไลค์คืนนี้สำหรับใครที่ติดตามนี่ผมไลค์ ROV นะครับผมมีทวิตไปเจอกันนะครับรอบประมาณอาจจะทุ่ม2ทุ่มเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ตุลนี่ไปเจอใหม่พาร์ทหน้าหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด follow ทวิตด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮีโร่เนเวอร์ไดท์